ทีมช่างจิตอาสาเร่งดำเนินการก่อสร้างนกหัสดีลิงเพื่อเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสิทธิ์พัฒนาพรอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางในวันที่11ถึง12ธันวาคม2563พระครูเกษมธรรมานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญรองเจ้าคณะอำเภอตะการพืชผลอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานียังคงนำทีมช่างจิตอาสาเร่งดำเนินก่อสร้างนกหัสดีลิงเพื่อเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสิทธิ์พัฒนาพรอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางณเมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงวัดกลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่11ถึง12ธันวาคม2563ในการก่อสร้างนกหัสดีลิงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานและความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาลซึ่งทีมช่างทุกคนต้องระมัดระวังอย่างมากนกหัสดีลิงซึ่งเป็นสัตว์ในคติพุทธศาสนาถูกนำมาประกอบเป็นเมรุเพื่อประกอบเป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งของพิธีกรรมว่าด้วยร่างผู้เสียชีวิตและเป็นการแสดงให้เห็นถึงเกียรติยศและความสำคัญของผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายความเชื่อแต่อดีตการนิยมสร้างปราสาทนกหัสดีลิงเพื่อบรรจุศพของกษัตริย์เจ้านายฝ่ายเหนือรวมถึงพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มรณภาพเพื่อให้พิธีศพสง่างามสมฐานะบารมีและเป็นการส่งดวงวิญญาณไปสู่ชาติสวงสวรรค์ชั้นพรหมโลกเทวโลกแต่ในปัจจุบันปราสาทนกหัสดีลิงนิยมใช้ในพิธีศพของพระเถระชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นเรื่องของการสร้างเมนบนนกหัสดีลิงนี่ประวัติความเป็นมาก็คือเมืองอุบลของเรานี้เคยทำกันมาแล้วดังนั้นคนที่จะสืบสานไม่มีมีแต่พ่อใหญ่บำเพ็ญณอุบลเท่านั้นว่าคนไหนที่จะสืบทอดได้อาตมายุคนั้นน่ะปี2539อุปชามรณภาพก็เลยมีแนวความคิดว่าเราจะสร้างนกให้ได้แนวความคิดแล้วก็สร้างได้จริงๆจนถึงปัจจุบันนี้ได้สร้างนกหัสดีลิงขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนั้นที่อุบลของเรานี่ก็คนที่ไปฆ่านกก็คือตระกูลของคนที่เป็นลูกเป็นหลานของเจ้าเมืองอย่างที่นางสุกัญนางมณีจันทร์นี่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเหลืออยู่ที่ไปฆ่านกหัสดีลิงนี่แต่ที่วัดของเราที่สร้างขึ้นมานี่ในอุบลเนี่ยแต่มาสร้างแล้ว2ตัว3ตัวนี้ตัวแรกก็ปี48มาสร้างอยู่ที่วัดทุ่งศรีเมืองพระราชรัตนโอบลนะแล้วก็ปี57มาสร้างให้เจ้าคุณพระสิริพัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมืองก็มาอีกตัวนึงแล้วก็ปีนี้ก็มาตัวนี้นี่ปี63คนที่จะสร้างนกหัสดีลิงนี่ถ้าเป็นคนนอกไม่ใช่อยู่ผ้าเหลืองสักต้องมีเขาเรียกว่าอาญาสีเจ้าเมืองอุปราชราชวงศ์ราชบุตรทำไมต้องมาเกี่ยวข้องกับพระคนพวกนั้นเป็นคนที่ทำงานแทนพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยมีศักดิ์เป็นใหญ่ต่อจากนั้นที่มันเกี่ยวข้องกับพระเราทำไมต้องมาทำอย่างนี้มันเกี่ยวกันกับอะไรพระเหล่านี้ถ้าบวชเข้ามาในพระศาสนานานๆเข้านี่ยศถาบรรดาศักดิ์พระมหาราชาก็ตั้งให้ทรงตั้งให้นั้นก็คือสมณศักดิ์เป็นพระครูอย่างพระธรรมดานี่เป็นเจ้าอาวาสนี่ไม่ได้มีสัญญาบัตรนี่เราจะขึ้นหลังนกไม่ได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเราที่เป็นสมณศักดิ์นั้นก็หมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินอุปถัมภ์ให้นิตยพัฒน์เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่มีแต่ยศถาบรรดาศักดิ์เช่นตัวอย่างพระเทพกิติมุนีนี่เอาเชียงใหม่มาสร้างปี58ใช่ไหมไปเผาอยู่ที่พระราชทานอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองอันนั้นเมืองเหนือเขามาสร้างแต่เขาไม่ฆ่าเจ้าคณะจังหวัดไม่ยอมก็เลยบอกว่าไปเอาพระครูเกษมมาเอาคณะของท่านมาฆ่าอย่างนี้เป็นต้นก็เลยมาประกอบพิธีฆ่านกหัสดีลิงอย่างนี้